คุณสามารถที่จะเสิร์ชใน Google ได้นะครับหรือใน YouTube ก็ได้ครับเพราะเป็นกูรูด้านความสำเร็จคือถ้าเกิดว่าพูดถึงศาสตร์ความสำเร็จเนี่ยมีหลายคนนะครับก็คือ Brian Tracy อันนี้คือติดอันดับโลกโทนี่โรบินอันนี้คือเกี่ยวกับ Master of Success โอเคไหมครับ Master of Success หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จ Michael Bodak อันนี้คือถ้าไม่ได้รวมของอาจารย์ของเขาอีกทีนึงเนาะนะครับส่วนที่เป็น Master of Blueprint หรือ Master เกี่ยวกับการเงินเนี่ยอันนี้จะเป็น T. Harv Eker Robert ที่เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกอ่ะอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้เนาะนะครับอันนี้คือแบบที่แบบดังๆเลยนะครับจริงๆมันก็มีคนดังหลายคนนะแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยแบบนิยมศึกษากันก็จะมีประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Brian Tracy เนี่ยโอป้าก็เลยจะหยิบยกมานะครับในตัวนี้ใครพร้อมแล้วนะครับพิมพ์ yes มาได้เลยนะครับใครพร้อมแล้วพิมพ์ yes มาได้เลยบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้อ้างอิงทฤษฎีมากนักนะครับแต่เราจะอ้างอิงในหลักที่คุณเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาเปลี่ยนชีวิตนะครับใช้ชื่อคำนี้เลยของ Brian Tracy นะครับบอกเลยครับว่าสิ่งแรกนะครับฮัทสิ่งแรกนะครับจดเองนะครับที่วันนี้เราขึ้นจอจากอีกอันนึงนะครับเพราะว่าต้องการให้คุณเห็นสวัสดีครับอาจารย์ฝ่ายคนสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ใกล้ๆโอเคนะครับหน้าจอหลุดนะครับโอเคอ่ะอันแรกนะครับหาจุดเปลี่ยนให้เจอนะครับหาจุดเปลี่ยนของคุณให้เจอซึ่งเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แค่ไบรอันเทซี่พูดนะครับสิ่งที่โอป้าได้เรียนรู้มาจากห้องเรียนเข็มทิศชีวิตอย่างที่คุณรู้กันนะครับโอป้าเป็นลูกศิษย์ครูอ้อยตั้งแต่ปี2561ตอนนี้2564แล้วนะครับตอนนี้คุณครูปิดคลาสเรียนไปแล้วแต่ว่าโชคดีที่เราแบบได้เข้าไปเรียนบ่อยอยู่ทั้งคลาสฟรีแล้วก็คลาสเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนเนี่ยในเรื่องที่ Brian Tracy พูดถึงครูอ้อยก็พูดถึงนะครับก็คือนะครับในเรื่องของ critical point นะครับจุดเปลี่ยนของคนเรานะครับจะมีจุดเปลี่ยนอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวคุณลองนึกภาพตามกับจุดเปลี่ยนของคุณนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับจุดเปลี่ยนของโอป้านะครับโอป้าเป็นพนักงานนะครับเงินเดือนประจำถูกมั้ยโอป้าทำงานที่ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์แต่ก่อนที่จะทำงานซัมซุงเนี่ยมีปัญหาด้านการเงินติดตัวมานะครับตอนนั้นนะครับคือ 300,000 บาทนะครับแล้วก็เลยตัดสินใจคือแบบใจมันตกจริงๆนะครับแล้วก็เลยเก็บเงินนะครับที่จะไปเข้าเรียนห้องเรียนเข็มทิศชีวิตจุดเปลี่ยนต่อมานะครับนั่นก็คือครั้งแรกที่ทำให้โอป้าพอมีปัญหาด้านการเงินทำให้โอป้ารู้จัก NLP ครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเข้าไปในคลาสก็ไม่รู้มันคือ NLP หรืออะไรเขามีให้เซ็นรับทราบว่าจะทำกระบวนการอะไรบางอย่างจากนั้นครับเฮ้ยมันก็ดีขึ้นแต่เหมือนกับมันยังไม่ฟูคือไม่ใช่ว่าครูไม่ดีนะครับครูดีมากๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยด้วยความคือด้วยความอัจฉริยะของครูมันอาจจะทำให้แบบโอป้าอาจจะยังไม่ถึงนะครับไม่ถึงของท่านนะตอนนั้นนะครับจุดเปลี่ยนของคุณคืออะไรลองคิดภาพตามนะครับจากนั้นโอป้าก็เลยมาขายของออนไลน์ครับพอขายของออนไลน์นะครับติดสต็อกนะครับโอ้โหเกือบล้านเลยนะครับแล้วก็พ่อทีมนะครับก็ชวนไปเรียน NLP อีกเห็นไหมครับนั่นคือจุดเปลี่ยนหลายดอกมากลองนึกภาพตามแล้วลองพิมพ์แชร์ลิงก์มาดูนะครับว่าในแต่ละจุดนะครับคิดได้ก็นะครับเรียกได้ก็พอยต์นะครับของคุณหรือจุดเปลี่ยนของคุณคืออะไรพอโอป้าได้เข้าไปเรียน NLP ปุ๊บโอป้าก็เลยได้จ่ายเงินเรียนเป็นมาสเตอร์โค้ดนะครับจ่ายเงินเรียนที่จะเรียนคอร์สใหญ่เป็นมาสเตอร์โค้ดนะครับจนทุกวันนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทำอาชีพโค้ชเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือจุดเปลี่ยนของโอป้าครับจริงๆมันมีหลายจุดเปลี่ยนหลายจุดนะครับแต่นี่คือขอเขียนภาพรวมนะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนได้ไปเจอ NLP ได้มาขายออนไลน์นะครับแล้วก็ได้เจอศาสตร์ NLP นะครับแล้วก็ได้เรียนจบเป็นโค้ชนะครับแล้วพอเรียนจบเป็นโค้ชเนี่ยก็ได้ไปเจออื่นๆมากมายครับเช่นศาสตร์ของT. Harv Eker นะครับศาสตร์ของโทนี่โรบินส์นะครับโอเคมั้ยนะครับอ่ะอันนี้เห็นหรือเปล่าครับเห็นจอไหมใครเห็นจอนะครับได้ยินเสียงค่ะโอเคได้ยินเสียงใช่ไหมครับโอเคนะครับเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกนะครับคนทุกคนนะครับพิมพ์มานะครับในระหว่างที่พี่ๆพิมพ์มานะครับคนทุกคนมีจุดเปลี่ยนนะครับคนทุกคนมีจุดเปลี่ยนและแน่นอนครับจากที่โอป้าได้อ่านหนังสือมาหลายเล่มและจากที่ Brian Tracy ได้แชร์คนสำเร็จทุกคนนะครับเริ่มต้นจากระดับล่างเสมอเริ่มต้นจากล่างระดับล่างคือไม่ได้หมายความว่าต้องจนมากนะครับแต่คนสำเร็จหมายความว่าเริ่มต้นจากระดับล่างแล้วไต่มาสู่ระดับความสำเร็จสิ่งนี้ที่เขามีครับคือนิสัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนที่สำคัญในแต่ละจุดที่เรามีเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันสร้างสิ่งหนึ่งให้กับคุณก็คือฮับบิทก็คือนิสัยเพราะว่าตอนก่อนที่โอป้าทำงานประจำคุณคิดว่าพนักงานประจำมีนิสัยอะไรครับยกเว้นเรื่องนินทานะครับโอป้าไม่ค่อยไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านครับเพราะว่าเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คุณคิดว่าพนักงานเงินเดือนประจำคืออะไรครับเมามอยอวดของไปซื้ออันนี้มาชีวิตดีๆเช็คอินร้านกาแฟแต่จริงเงินในกระเป๋าไม่มีนะครับนั่นคือชีวิตมนุษย์เงินเดือนถูกไหมพอเลิกงานหูจับกลุ่มกินข้าวจับกลุ่มกินเหล้าประมาณนี้นะครับเพราะก็เคยจับกลุ่มอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ
จากนั้นเนี่ยพอได้ไปเรียน NLP นิสัยใหม่ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับเฮ้ยเริ่มที่จะจดบันทึกคือปกติจริงๆก็เป็นคนจดอยู่ละแต่เป็นคนที่เริ่มจัดระเบียบในการจดบันทึกบทเรียนต่างๆเริ่มที่จะตื่นเช้าเริ่มที่จะจัดบ้านตอนที่ได้ไปเรียนเข็มทิศชีวิตเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการจัดบ้านการจัดบ้านก็คือการจัดใจนะครับค้นพบเลยครับว่าตอนที่มีปัญหาด้านการเงินโอป้าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าบ้านรกแล้วสิ่งที่มันรกคืออะไรรู้ไหมครับบินบัตรเครดิตครับโอป้าเก็บมันไว้แบบโอ้โหแบบมีปัญหาด้านการเงินเป็นปีคุณคิดสภาพนะ365วันเนี่ยเก็บบินบัตรเครดิตแล้วมันรกเต็มโต๊ะไปหมดเลยพอวันที่ได้เข้าไปเรียนนะครับนิสัยใหม่ก็คือจัดบ้านให้สะอาดจากนั้นครับเอาถุงดำพี่ใช่ไหมถุงดำที่มันใส่ขยะใหญ่เก็บได้ประมาณ 3-4 ถุงอะอะไรที่เป็นของเก่าของแตกหรือสิ่งที่มันเก่าๆโยนทิ้งไปเลยครับแต่ก่อนที่จะโยนทิ้งขอบคุณเขาแล้วก็เอาไปทิ้งซะโอเคไหมขอบคุณและเอาไปโยนทิ้งซะขอบคุณครับสวัสดีนะครับทุกท่านใครมาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนิสัยมันจะมาเวลาที่คุณมีจุดเปลี่ยนอะคุณจะได้นิสัยใหม่ๆเสมอนะครับรวมถึงตอนที่โอป้าไปขายของเนี่ยก็จะมีนิสัยใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นมีวินัยในการโพสต์มากขึ้นเขาบอกว่าในสูตรของตอนที่โอป้าขายออนไลน์เขาก็บอกให้เราโพสต์ตอนเช้าเที่ยงเย็นอะไรของเขานะครับเราก็โพสต์ตามเขานั่นก็คือมีวินัยในเรื่องของการขายมากขึ้นต่อมาพอมาเจอ NLP อีกด้วยเรื่องจุดเปลี่ยนนะครับไปเรียน NLP ฟรีนะครับพอทีมชวนไปเรียน NLP คือเอาลูกทีมไปเรียนนะครับส่วนใหญ่พวกขายตรงแล้วก็พวกแม่ค้าออนไลน์เนี่ยจะพาลูกทีมเข้าไปนะครับเพราะไม่ต้องโมดิเวชันมากมายโอป้าก็เข้านะครับแต่บังเอิญว่าจากทุกคนที่เข้าเนี่ยมีโอป้าคนเดียวที่อยากจะไปเรียนโอป้าเองก็เคยชวนลูกทีมไปครับประมาณ10คนมีโอป้าคนเดียวนะครับที่ลงทะเบียนนะครับทั้งนั้นที่มีเงินติดบัญชีแค่ 3,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัดจำไป 2,000 นิสัยใหม่ของโอป้าตอนนั้นที่มีคือจัดตารางเวลาอย่างด่วนครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีคอร์สออนไลน์แรกเป็นของตัวเองละนะครับแล้วก็เริ่มที่จะจัดเวลาเรียนจัดเวลาสอนนะครับจัดเวลานอนไม่ค่อยมีนะครับในตอนนั้นเนี่ยนอนแค่วันละ 3-4 ชั่วโมงถ้าคุณสังเกตเห็นแบบรูปเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยตาแบบจะเป็นขุมตาแล้วแบบตาแบบจะง่วงนอนตลอดเวลาแต่เวลาเรียนไม่เคยหลับนะครับเอาจริงนะแต่เวลาเรียนไม่เคยสงบไม่เคยหลับเลยจดทุกคำพูดของทุกอาจารย์คือเป็นคนที่แบบมีสมาธิดีมากในการจดนะครับเพราะรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีโอกาสเข้ามาเรียนอย่างนี้อีกไหมว่ามันจะมีเงินเข้ามาเรียนไหมมันจะมีเวลาโดดงานมาเรียนไหมอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นนะครับโอเคแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับพี่กิมมี่นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกครับหาจุดเปลี่ยนคุณให้เจอพิมพ์มาเลยครับว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตที่สำคัญของคุณอย่างน้อย 1-2 จุดเปลี่ยนคืออะไรครับ1-2 จุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณคืออะไรครับของป้าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินถูกไหมมันเลยได้ผันตัวเองเนี่ยมาหาทางออกว่าทำยังไงนะครับทำยังไงเนี่ยฉันเนี่ยถึงจะมีบรรลุเป้าหมายด้านการเงินได้ถึงจะออกจากปัญหาด้านการเงินได้นะครับนั่นก็คือทำให้เราหาเครื่องมือพอเรามีปัญหามันทำให้เราหาเครื่องมือใช่ไม่ใช่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับพอเวลาที่คุณมีปัญหาพอคุณเริ่มลิสต์ถ้าเกิดว่าคุณฟังตอนนี้อยู่ให้คุณพิมพ์คอมเมนต์มาเนาะแต่หลังจากจบไลฟ์สดคุณจะไปเขียนเป็นเชิงสัญลักษณ์แบบนี้โอเคไหมครับหลังจากจบไลฟ์สดคุณจะไปเขียนเป็นเชิงสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อให้จิตใต้สำนึกของคุณได้เรียนรู้ว่านี่คือเส้นทางเดินของชีวิตคุณแน่นอนครับเมื่อมันเริ่มเราก็สามารถกำหนดตอนจบของมันได้นั่นก็คือ begin of the end ก็คือเป็นเทคนิคนึงของ NLP เช่นเดียวกันคุณเริ่มต้นด้วยจุดจบเห็นไหมจุดจบนะครับไม่ใช่จุดที่แบบว่าคุณแบบเป็นอะไรนะครับสอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับคุณหาจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับแล้วแต่ละอันเนี่ยมันจะให้นิสัยใหม่กับคุณนะครับเหมือนกับตอนที่โอป้ามาทำอาชีพโค้ชก็ต้องมีนิสัยใหม่บางอย่างนะครับที่แบบให้ต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดเปลี่ยนของคุณคืออะไรพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยนะครับจุดเปลี่ยนของคุณคืออะไรนะครับนั่นคือข้อที่1โอเคไหมครับพอคุณรู้จุดเปลี่ยนของคุณแล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับเป็นลำดับ2โอเคไหมครับใครอยากรู้ข้อ2แล้วนะครับกด2มาเลยนะครับใครอยากรู้ข้อ2แล้วนะครับกด2มาเลยนะครับใครอยากรู้ข้อ2แล้วนะครับกด2มาเลยนะครับใครอยากรู้ข้อ2นะครับกด2มาเลยวันนี้เราจะให้7วิชาเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับก็มีทั้งหมด7ข้อนะครับอย่าอายที่จะพิมพ์นะครับอย่าอายที่จะแชร์แบ่งปันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยให้เหมือนกับนี่เป็นสัมมนาโอป้ากำลังคุยกับคุณนะครับเหมือนเรา private กันแต่ว่ามันผ่านออนไลน์แค่นั้นเองนะครับบอกเลยว่าแม้จะเป็นเรียนฟรีหน้าเพจนะครับแต่ก็เป็นความรู้ที่แผ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่2นะครับใครอยากรู้กด2มาเลยนะครับใครอยากรู้กด2มาเลยนะครับโอเ
โอเคเยี่ยมครับข้อ2นะครับในจุดเปลี่ยนของไบรอันเดซี่นะครับนอกเหนือจากการหาจุดเปลี่ยนแล้วนะครับไบรอันเดซี่เนี่ยออกจากบ้านตอนอายุ18แล้วก็มาหางานทำนะครับก็ไม่เคยแบบไม่มีงานนะครับรับจ้างเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับนั่นคือจุดเปลี่ยนของเขาแต่จุดเปลี่ยนของเขาอีกอย่างนึงที่สำคัญคือเขานะครับก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าสัมมนาแล้วก็เจอจุดนึงครับเขาค้นพบว่า80% นะครับ 80% ของคนสำเร็จเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายครับนั่นก็คือการชัดเจนนะครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับเขาบอกว่า 80% ของเศรษฐีนะครับที่เป็นเศรษฐีในปัจจุบันที่เขาได้เรียนรู้มาชัดเจนนะครับว่าต้องการอะไรนะครับและในระยะเวลาเท่าไหร่และในระยะเวลาเท่าไหร่ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรนะครับและในระยะเวลาเท่าไหร่แน่นอนครับสิ่งนี้จำเป็นมากครับที่จะต้องระบุเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเลขนะครับคุณจะต้องระบุเป็นแบบตัวเลขโอเคไหมเพราะฉะนั้นเช่นสมมติว่าคุณต้องการเงินนะครับ 200,000 บาทปุ๊บภายในระยะเวลา10วันวันไหนอะอันนี้เป็นต้นนะครับจริงๆโอป้าเคยทำเรื่องนี้หลายครั้งนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามันคือกฎแรงดึงดูดหรือ NLP คือตอนที่มาจำเรียนโค้ดวัดนะครับเขาต้องให้เราหาเงินประมาณ150,000ภายใน14วันแน่นอนครับ14วันเล้าใจมากสำหรับคนที่ไม่เคยจับเงินแสนมาก่อนในชีวิตเราเขียนใส่กระดาษใบหนึ่งครับตรงกลางนะครับจะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นวงกลมเหมือนดอกไม้เลยตอนนั้นนะครับเขียนตรงกลางนะครับว่า 150,000 นะครับตอนนั้นเขียนตรงกลางว่า 150,000 จากนั้นนะครับตรงขอบเนี่ยมันจะมีประมาณ10วงกลมก็เขียนเหตุผลออกมาครับว่าทำไมฉันถึงต้องการเงินก้อนนี้นะครับทำไมฉันถึงต้องการเงินก้อนนี้อันนี้คือเขียน10อย่างอันนี้เขียนจริงนะครับคือในเมื่อเราหลังชนฝาละก็ต้องเขียนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเหตุผลหรือบิ๊กไวมากพอนะครับในแบบของไบรอันเดซี่เขาบอกว่าถ้าเราชัดเจนก่อนว่าเราต้องการอะไรและเรากำหนดระยะเวลาที่แน่นอนคุณจะได้ผลลัพธ์นั้นพร้อมบิ๊กไวที่ยิ่งใหญ่ฟังให้ดีนะครับทั้งหมดเนี้ยเมื่อมันมีตัวเลขละเมื่อมันมีระยะเวลาเมื่อรู้ละว่าต้องการอะไรสิ่งที่ต้องตามมานะครับก็คือบิ๊กไวที่ยิ่งใหญ่บิ๊กไวที่ยิ่งใหญ่ใส่ตรงนี้ครับใส่ตรงขอบนะครับให้ทุกคนทำตามนะครับลองทำตามได้เลยวิธีนี้เป็นวิธีที่โอป้าทำครั้งแรกโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือ NLP หรือกฎแรงดูดแต่กูทำก่อนละแต่โชคดีครับโอป้าเป็นคนที่เวลาทำอะไรทำเชิงสัญลักษณ์นั้นไม่ค่อยจะแบบจดเหมือนกับแบบจดเหมือนพวกคือแบบจดแบบยาวๆเป็นพืชอันนี้ไม่มีนะครับเวลาโอป้าทำอะไรโอป้าก็จะจดเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับเพราะบางทีจดไม่ทันจำได้ไม่หมดนะครับโอป้าก็เขียนตรงกลางว่าอยากจะได้อะไรนะครับแล้วก็ภายในระยะวันที่เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยจำไม่ได้ว่าเดือนอะไรนะตอนที่เรียนมาสเตอร์โค้ดครั้งแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณมิถุนายนนะครับเขียนเลยว่าต้องการเงินอ่ะ150,000ภายในก่อนวันที่เท่านี้ซึ่งเป็นอีก1วันก่อนที่จะต้องไปจ่ายเงินเรียนอันนี้ได้จริงนะครับอันนี้ได้จริงคือไม่รู้เลยว่ามันคือกฎแรงดึงดูดหรืออะไรแต่กูหลังชนฝาแล้วกูอยากเรียนอ่ะเข้าใจครับว่าหลังชนฝาเข้าใจครับว่ามีปัญหาการเงินแต่ฉันอยากเรียนคือฉันต้องได้เรียนเพราะฉะนั้นบิ๊กไวของโอป้าในตอนนั้นครับเช่นอ่ะเรียนเพราะอะไรโอป้าก็ใส่มาอย่างน้อย10ข้อนะครับและหนึ่งในข้อนั้นก็มีในข้อที่ว่าฉันเนี่ยอยากจะเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนคือมันเป็นพันธสัญญากับตัวเองตั้งแต่วันแรกที่ไลฟ์สดแล้วว่าอยากจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะช่วยผู้คนออกจากปัญหาให้เยอะที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่โอป้าเขียนไว้นะครับคือเราอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นต้นแบบกับคนนะครับเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นทำไมโอป้าถึงแบบพยายามที่แบบจะให้คุณเจอโอป้าในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok IG บล็อกดิท Twitter ทำไมต้องทำทุกช่องทางแล้วทำคนเดียวด้วยทุกๆอย่างที่คุณเห็นในทุกๆวันทุกๆช่องทางและทุกๆโพสต์โอป้าเป็นคนทำเองหมดนะครับผลิตเองคิดคอนเทนต์เองลงเองสดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมโอป้าถึงทำมันครับยิ่งคนรู้จักเรามากเท่าไหร่ผู้คนก็จะถูกคลายปัญหามากขึ้นเท่านั้นเพราะเขาได้เรียนสิ่งที่มันเข้าใจง่ายย่อยเอาไปใช้งานได้ทันทียังไงล่ะครับแน่นอนเวลาที่คุณเรียน NLP ถ้าเกิดว่าคุณเรียนแบบเอาแบบออริจินอลน่ะมันเป็นภาษาที่มันแบบเข้าใจแบบบางคนที่เขาไม่เคยเรียนน่ะไม่รู้เรื่องบอกเลยเข้าใจยากอังกฤษคำอังกฤษจะเยอะภาษาอังกฤษจะเยอะศัพท์เฉพาะมันจะเยอะแต่อันนี้คือเราพูดภาษาชาวบ้านมากเลยชัดเจนเห็นไหมชัดเจนเข้าใจง่ายไหมครับ
เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเอาแล้วความชัดเจนคืออะไรถ้าบอก you clear what you want บางคนก็ยังงงอยู่เอาง่ายๆครับคุณต้องการอะไรอ่ะอย่างน้อยอ่ะ 1-3 เดือนนี้คุณต้องการอะไรเอาเฉพาะ3เดือนก่อนเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายกับโอป้านะครับอย่าไปเซตเป้าหมาย5ปีเอา 3-6 เดือนก่อนจริงๆการตั้งเป้าหมายจริงๆไม่ต้องรอถึง1ปีนะครับคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้คุณต้องการอะไรเอาแค่1อย่างข้อ2ระยะเวลาเท่าไหร่เช่นวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้หรือในระยะเวลากี่วันของโอป้าระบุเป็นวันแล้วก็ระบุเป็นวันที่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่บิ๊กไวเข้าไปว่าเหตุผลอะไรที่ฉันต้องการมันข้อ2ทำทุกวันโอเคเริ่มแรกต้องเปลี่ยนความคิดของเราก่อนนะครับพี่กาญจนาน่าจะเปลี่ยนเยอะแล้วนะ นะครับโอเคใครเก็ตข้อ2นะครับพิมพ์คำว่าเก็ตมาครับใครเก็ตข้อ2พิมพ์มาเลยครับว่าเก็ตนะครับใครเก็ตข้อ2พิมพ์มาเลยครับว่าเก็ตนะครับใครเก็ตข้อ2พิมพ์มาเลยครับว่าเก็ตนะครับใครเก็ตข้อ2พิมพ์มาเลยครับว่าเก็ตโอเคสุดยอดมากเลยนะครับพยายามพิมพ์โต้ตอบให้เยอะที่สุดนะครับและใครมาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับหนึ่งแชร์คุณทำให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้ตื่นรู้มากมายโอเคไหมครับและใครอยากจะรู้ข้อที่3แล้วนะครับพิมพ์เลยครับว่า3นะครับเทคนิคที่โอป้าให้พี่หน้าเพจในแต่ละวันนะครับสามารถใช้ได้จริงเลยนะครับแล้วทำให้พี่เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งอ่านหนังสือหรือเรียนคอร์สออนไลน์หรือเข้าสัมมนานานๆหลายชั่วโมงนั่นก็คือย่อยให้คุณละคือสรุปให้นะประมาณนี้ดีกว่าคอนเซ็ปต์โอป้าเนาะสรุปแล้วก็ตกผลึกให้แล้วนะครับในภาษาที่เป็นแบบคนไทยนะครับใครจะบอกว่าเฮ้ยโอป้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ดูแพงไม่ได้ซีเรียสครับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแพงไม่แพงมันคือสิ่งที่โอป้าตั้งใจให้คุณค่านี้กับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆวันที่โอป้าทำคลิปวิดีโอหรือทำไลฟ์สดหรือบทความเนี่ยมันคือสิ่งที่โอป้าตั้งใจทำคุณค่าให้กับพี่ไม่ว่ามันจะหลายโพสต์หลายวิดีโอหลายไลฟ์สดโอป้าก็ตั้งใจทำให้กับพี่เป็นตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วอันนี้สำหรับใครที่สร้างตัวตนอยู่นะครับเป็นตัวของตัวเองอ่ะคนก็รักคุณแล้วคุณไม่สามารถที่จะเป็นคนอื่นที่คุณไม่ได้เป็นอ่ะมันเป็นไม่ได้หรอกคุณต้องเป็นคนที่เป็นตัวเองจงอย่าเกรงใจตัวเองแล้วก็อย่าเกรงใจคนอื่นนะครับเกรงใจความรวยเขาซะบ้าง โอเคนะครับน่ารักที่สุดข้อ3นะครับบอกเลยครับว่าสิ่งที่ไบรอันเทซี่มีนะครับคือกล้าคิดต่างแน่นอนครับไม่ใช่แค่ไบรอันเทรซี่เท่านั้นนะครับก็ยังรวมถึงแจ็คหม่าอีลอนมัสก์มาร์คซิงเกอร์เบิร์กนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับบิลเกตสตีฟจ็อบส์เป็นต้นกล้าคิดต่างยังไงครับในวันที่ไม่มีใครเห็นด้วยกับคุณนึกภาพตามนะครับเพราะนี่คืออาจจะเป็นชีวิตจริงของคุณก็ได้ในวันที่ไม่มีใครเห็นด้วยกับชีวิตคุณหรือในสิ่งที่คุณทำเช่นคุณไลฟ์สดแล้วแม่ที่บ้านไม่โอเคสามีไม่โอเคภรรยาไม่โอเคหรือเพื่อนๆไม่ค่อยโอเคเพื่อนเลิกคบเคยเป็นไหมครับออกมาสร้างตัวตนแล้วเพื่อนเริ่มจะไม่ค่อยกดไลค์โพสต์ของคุณละใครเป็นพิมพ์เป็นครับออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ออกมาขายของออนไลน์บ้างออกมาสร้างตัวตนบ้างละจะเป็นแม่ค้าสายสอนหนังสือหรือสายจะเป็นสาย CF ขายเพื่อนเริ่มจะกดไลค์เราน้อยลงเพื่อนไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยแล้วใครเป็นอยู่พิมพ์เป็นครับขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณสมบัติอันนี้คือกล้าคิดต่างแม้จะไม่มีคนเห็นด้วยแม้จะไม่มีคนเห็นด้วยนะครับแม้จะไม่มีคนเห็นด้วยเลยแต่คุณยังมีสิ่งนี้อยู่ครับซึ่งถ้าคุณอ่านหนังสือประวัติคนสำเร็จจริงๆคุณจะได้เรียนรู้สิ่งนี้ครับเขายืนหยัดแน่นอนเวลาคุณอ่านหนังสือของฝรั่งเขาเขียนนะครับบางทีเนี่ยคำศัพท์มันจะเป็นคือฝรั่งเนี่ยเวลาเขาเขียนหนังสือมันมีจุดเด่นอย่างนึงนะพี่เขาใช้ถ้อยคำที่สละสลวยมากๆจนบางทีมันอาจจะสละสลวยมากจนบางคนอาจจะไม่สามารถตีความหมายหรือตีความได้อันนี้เข้าใจใช่ไหมคือยกตัวอย่างเช่นโอป้าอ่านหนังสือของแจ็คแคนฟิลด์ของไบรอันเทรซี่เนี่ยแปลง่ายอยู่ของแจ็คแคนฟิลด์ของโทนี่โรบินบางทีภาษามันสละสลวยมากอ่ะจนตีความไม่ออกคือต้องอ่านหลายรอบอ่ะเออเอาเงี้ยอย่างหนังสือของทีฮาร์ทเบเกอร์เนี่ยชื่อหนังสือที่โอป้าเคยแชร์พี่ฟังในวิดีโอเนาะชื่อหนังสือฉันมั่งคั่งอย่างรวดเร็วอันเนี้ยโอป้าอ่านประมาณ 5-6 รอบคือไม่ได้โง่นะครับแต่มันตีความไม่ออกซึ่งไม่ผิดคุณไม่เคยเรียนรู้ NLP มาก่อนคุณไม่เคยเรียนรู้กฎแรงดึงดูดอย่างที่เป็นของจริงมาก่อนคุณไม่เคยเรียนรู้ของจริงแบบเนี้ยแล้วคุณก็เลยอาจจะงงบ้างไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าคนที่สอน NLP ในประเทศไทยหมายถึงคนไทยนะ
คนไทยที่สอน NLP ในประเทศไทยจะสอนแบบไหนไม่รู้เขาอาจจะสอนแบบเป็นทฤษฎีหรือภาษาสวยหรือเป็นรูปแบบทฤษฎี1 2 3 4 5แต่นี่ไม่ใช่โลกของทฤษฎีครับเพราะอะไรรู้มั้ยครับสิ่งที่พี่เจอปัญหาอยู่ตอนเนี้ยหรือสิ่งที่พี่จะแก้มันนี่คือโลกความเป็นจริงสิ่งที่ดีที่สุดในการเรียนคอร์สออนไลน์สัมมนาหรืออ่านหนังสือหรือออดิโอนะไม่ใช่การเรียนแล้วก็เพื่อให้ฉันรู้สึกว่าฉันฉลาดขึ้นหรือรู้สึกว่ารู้แต่เป็นการเรียนเพื่อให้สิ่งนั้นน่ะมันตกผลึกและเอามาใช้ได้ทันทีใครว่าจริงครับทีมจริงคุณเรียนเยอะอ่ะแต่เอามาใช้ไม่ได้เลยนั่นคือไม่ได้รู้คุณเรียนเยอะเพื่อให้ตัวเองรู้เยอะแต่ไม่สามารถเอาสิ่งนั้นมาใช้กับตัวเองได้เลยนั่นแปลว่าไม่รู้ครับนี่คือประโยคของทีฮาร์ทเบเกอร์คุณเรียนเยอะแต่คุณเอามาใช้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะมีกี่ใบเซอร์คุณจะเรียนกี่เจ้าคุณจะเรียนเมนทอร์แพงคุณจะเรียนแม่ everything จิกาเบลคอร์สจริงไหมใครว่าจริงเกมจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยืนหยัดครับไบรอันเดซี่นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนที่สำเร็จทันทีครับตอนแรกเนี่ยเขาก็ไปเคาะตามบ้านนะครับเพื่อจะเป็นเซลล์ขายของแต่ทุกๆครั้งนะครับที่นะทุกๆครั้งอ่ะมองเห็นกระดานไม่เอ่ยอ่ะปึ๊บอ่ะอันนี้ขอเขียนเป็นขั้นบันไดแล้วกันนะครับทุกๆครั้งนะครับที่คุณขายสินค้าของคุณไม่ได้เช่นเดียวกันในตอนที่ไบรอันเดซี่นะครับไปเคาะประตูบ้านแล้วลูกค้าบอก no ไม่เอาเรามักจะบอกว่าไงครับโอเคฉันคงไม่เหมาะกับงานขายหรือเวลาคุณออกมาไลฟ์สดเป็นไงครับโอเคฉันไม่เหมาะกับไลฟ์สดเพราะไม่มีคนดูฉันไบรอันเดซี่ก็ขายไม่ได้เหมือนกันครับแต่เขานะครับพัฒนาสเต็ปทุกครั้งที่เขาขายไม่ได้เขายังยืนหยัดอยู่ครับและยิงคำถามให้ถูกต้องกับตัวเองว่าทำอย่างไรถ้าคุณอยากขายได้คุณต้องถามคำถามใหม่ว่าแล้วทำอย่างไรฉันจะบรรลุการขายได้มากขึ้นทำให้ไบรอันเดซี่มีสเต็ปการขายที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นครับจากสเต็ป1เป็นสเต็ป2จากสเต็ป2เป็นสเต็ป3และแน่นอนครับมันก็เลยจะมาพ่วงถึงข้อ4นะครับมันก็เลยจะพ่วงถึงข้อ4นะครับใครอยากรู้ข้อ4แล้วกด4นะครับจริงถูกไหมครับใครอยากรู้ข้อ4แล้วกด4นะครับโอเคขอบคุณครับนะครับใครเป็นนะครับใครฟังหลายๆช่องทางก็ลองพิมพ์ดูนะครับคุณสามารถฟังไลฟ์สดนี้ย้อนหลังได้ที่ YouTube โอป้าอีสานโอเคไหมครับเราแปะชื่อช่องทางไว้อยู่เพียงคุณพิมพ์คำว่าโอป้าอีสานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ที่ YouTube นะครับไปที่เพลย์ลิสต์การตั้งเป้าหมายซึ่งมันมีหลายเพลย์ลิสต์เนาะมันมีเพลย์ลิสต์ตั้งเป้าหมายเพลย์ลิสต์ Mindset ซึ่งคนละอันนะแต่เป็น NLP เหมือนกันนะครับถ้าไหนเป้าหมายก็จะเป็นเรื่องเป้าหมายคุณลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่าวันนั้นนะที่โอป้ามีปัญหาการเงินแล้วโอป้าแบบไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปแต่ตอนนั้นโอป้าเริ่มที่จะเข้ามาไลฟ์สดขายของไลฟ์สดสร้างตัวตนแล้วถ้าวันนั้นเนี่ยคนที่บ้านก็ไม่ได้ชอบนะที่เราจะออกมาสร้างตัวตนเพราะคนส่วนมากมักจะบอกว่าขายออนไลน์เต้นกินลำกินขายออนไลน์มันไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงข้าราชการคืออาชีพที่มั่นคงถามจริงครับความมั่นคงสำหรับคุณหมายความว่ายังไงขอคำตอบไหมครับในนี้มีนักธุรกิจที่ฟังอยู่ในนี้มีผู้ประกอบการฟังอยู่ในนี้มีเป็นแม่ค้าอะไรฟังอยู่คำว่ามั่นคงสำหรับคุณหมายความว่ายังไงครับมีคนรู้จักเนี่ยไปบอกแม่โอป้าครับว่าโอป้าขายอะไรมันไม่มั่นคงนะลูกเธอต้องบอกลูกเธอนะมันไม่มั่นคงนะทำแบบนี้หรือแม้แต่เพื่อนๆโอป้าครับมันไม่มั่นคงนะอาชีพที่มึงทำนะโอป้ามึงต้องมาทำแบบนี้สิ1 2 3 4 5นะคนหวังดีกับคุณเยอะถูกไหมแต่ถ้าโอป้าหยุดในตอนนั้นหรือยอมรับสิ่งที่คนน่ะให้ความเห็นมามันคงไม่มีโอป้าที่เข้ามาเรียน NLP หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะไม่มีคนเห็นด้วยก็ยังทำต่อแน่นอนครับตอนนั้นไบรอันเดซี่เขาเชื่อว่าเฮ้ยถ้าคนที่ไม่มีเงินส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าฉันคงไม่สามารถรวยได้ไปต่อไม่ได้จะเรียนเท่าไหร่ก็คงไม่ฉลาดหรอกจะทำเท่าไหร่ก็คงไม่รวยหรอกแต่ไบรอันเดซี่ครับเขาเชื่อว่าแม้จะไม่มีคนเห็นด้วยแม้จะยังมีปัญหาทางการเงินอยู่ซึ่งเขาไม่เคยที่จะไม่มีที่อยู่นะครับแต่เขาเชื่อว่าถ้าเขายืนหยัดมากพอจะทำให้เขาก้าวสู่สเต็ป by สเต็ปได้และเขาอยากจะเป็นคน 80% ของบนโลกใบนี้ครับที่กล้าคิดต่างไอ้พูดผิดครับ 20% พูดผิดนะครับอ่ะเขาอยากจะเป็น 20% ของคนบนโลกใบนี้ครับที่คิดต่างอีก 80% คืออะไรครับ
ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมก็ได้ไม่ต้องขายออนไลน์ไม่ต้องสร้างตัวตนฉันมีชีวิตอยู่ปกติก็ดีไปแล้วนี่ฉันไม่มีหนี้สินไม่เห็นต้องมาทําอะไรลําบากเลยฉันไม่มีหนี้สินฉันก็ดีอยู่แล้วนี่ฉันมีหน้าที่การงานดีอยู่แล้วฉันจะมาสร้างตัวตนทําไมในวันนี้ไม่มีคนเห็นด้วยเหมือนกันกับแจ็คหม่าเหมือนกันก่อนที่อาลีบาบาจะเกิดไม่มีคนเห็นด้วยเลยถูกไหมมีเพียงแจ็คหม่าที่ยืนกรานว่าจะทําสิ่งนี้ต่อไปในวันที่สตีฟจ็อบส์ก็ไม่มีคนเห็นด้วยเหมือนกันกับบางเรื่องเขาก็ยังทําต่อไปแน่นอนครับอีลอนมัสก์ก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันมันก็มีคนไม่เห็นด้วยสตีฟอีลอนมัสก์เองก็เคยต้องออกจากบริษัทที่ตัวเองก่อสร้างขึ้นมาเหมือนกันถูกไหมแล้วก็เริ่มต้นตั้งอีกบริษัทนึงสังเกตไหมครับสตีฟจ็อบส์เองก็เคยถูกอัญเชิญออกจากบริษัทตัวเองแล้วก็สร้างบริษัทใหม่เห็นไหมนั่นหมายความว่ายังไงครับคล้ายๆกันเนาะแสดงว่าคนสำเร็จบนโลกใบนี้มันมีกลยุทธ์ที่เราสามารถถอดแบบได้คุณว่าใช่ไม่ใช่มันมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นนิสัยหรือความคิดบางอย่างที่มันเหมือนกันและถ้าคุณเอาประวัติของแต่ละคนมารวมกันนะคล้ายๆกันหรือเหมือนกันนะครับทำธุรกิจตอนนี้ไม่มีคนเห็นด้วยนะครับช่างเขานะครับ พี่เชื่อไหมตั้งแต่โอป้าเรียนจบมาเนี่ยแล้วโอป้าขายของมาเนี่ยไม่เคยมีทางบ้านเห็นด้วยเลยครับนี่มัน20ปีแล้วที่ไม่เคยมีใครเห็นด้วยเลยพี่สาวก็รำคาญว่าใช้เสียงดังบางวันไลฟ์สดอยู่ก็จะไลน์แทรกไลน์เข้ามือถือเนี่ยบอกว่าหุบปากหน่อยเสียงดังจนต้องทะเลาะกันคือเราไลฟ์สอนอยู่อะแล้วไลน์มาว่าเสียงดังหุบปากหน่อยเข้าใจป่ะหรือบางทีแม่ก็จะบอกว่าเป็นมลภาวะเสียงโอเคไหมที่บ้านไม่เคยเห็นด้วยเลยครับกับการที่โอป้าเนี่ยขายของไม่ว่าจะเป็นขายของทั้งออฟไลน์ตอนที่เราขายน้ำสมุนไพรขายฮอตดอกไส้กรอกเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยมันลำบากมันหนักเกินไปพอมาขายของออนไลน์ไม่ต้องใช้แรงงานใช้ความคิดเขาก็บอกว่ามันไม่มั่นคงอะไรคือความมั่นคงครับอาชีพคุณเหรอหรือเงินครับหรืออิสรภาพที่มันแสดงคำว่ามั่นคงคำว่ามั่นคงมันไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพแต่มันเกี่ยวกับไอ้ทรัพย์สินหรือเงินที่คุณมีอ่ะมันคือความมั่นคงมันไม่สำคัญว่าพี่แต่ละคนทำงานอะไรตอนนี้ถามจริงครับอย่างเช่นคุณหลายคนอาจจะเล่นติ๊กต็อกคุณเห็นไหมล่ะคนที่มีเงินเยอะๆตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นใครนักธุรกิจกับแม่ค้าออนไลน์ถูกปะคุณเคยสนใจไหมว่ามันคืออาชีพขายออนไลน์พอวันหนึ่งที่เขามาโชว์ว่าบ้านเขามี50ล้าน100ล้านบ้านเขาหลังละ10ล้านคุณก็ไปแสดงความดีใจเขาใต้คอมเมนต์ใน TikTok อุ๊ยดีใจเก่งจังเลยทำได้ยังไงคะแต่พอวันที่เขาขายออนไลน์มองเขาอย่างกับแมงสาบจริงปะมองคนเหล่านี้อย่างกับแมงสาบเวลาเขาออกมาไลฟ์สดสอนออกมาไลฟ์สดให้คุณค่าออกมาไลฟ์สดสิอุ๊ยไม่อยากจะไปกดไลค์แต่พอวันนี้เขามีบ้าน5ล้าน10ล้านอุ้ยทำยังไงอะอยากรวยอย่างนี้จังคุณจะเริ่มในวันนี้หรือคุณจะรอให้ยืนมองเขาสำเร็จครับเคยเห็นคนใกล้ตัวคุณไหมครับที่ทำบางอย่างแล้วไปได้ไกลกว่าคุณถ้ามันยังมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แสดงว่ามันมีบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ครับสิ่งนั้นเรียกว่านิสัยครับแน่นอนครับหนังสือความสำเร็จทุกเล่มที่คุณได้อ่านไม่ว่าจะเป็นประวัติของแจ็คแคนฟิลด์ลีกาชิงบารักโอบามาหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนสำเร็จมันมีอย่างหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันครับนิสัยสำเร็จจริงไหมบอกตัวเองทุกวันถูกต้องนะครับช่างแม่ง ถูกต้องครับคำว่าช่างแม่งจะทำให้คุณไปต่อนะนะครับ นะครับข้อ3แล้วใครอยากรู้ก็4กดข้อ4มาเลยนะครับ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 โหแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงละนะครับใครอยากรู้ก็4กดข้อ4มาเลยนะครับใครอยากรู้ก็4กดข้อ4มาเลยโอเคป่ะนะครับใครอยากรู้ก็4กดข้อ4มาเลยนะครับใครอยากรู้ก็4กดข้อ4มาเลยนะครับสักครู่นะครับใครอยากรู้ข้อ4กดข้อ4มาเลยนะครับใครอยากรู้ข้อ4นะครับกดข้อ4มาเลยนะครับเยี่ยมนะครับใครอยากรู้ข้อ4กดข้อ4มาเลยนะครับโอป้าสุดยอดนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังนะครับจากประวัติความสำเร็จในแต่ละหลายคนเนาะนะครับข้อ4นะครับออกแบบหรือถ้าใครอยากได้ภาษาอังกฤษเขียนให้ครับจะได้ดูดีมีชาติตระกูล ออกแบบชีวิตของคุณคนสำเร็จนะครับเชื่อในการลงมือทำมากกว่าโชคชะตานี่คือ mindset สำคัญนะครับ
ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าตอนนี้โอ้ยเขาบอกว่าปีนี้ราศีสมมตินะสมมติว่าเขาบอกว่าปีนี้ราศีปี2021ราศีธนูจะรวยและบังเอิญคุณไม่ใช่ราศีธนูเฮ้ยท้อใจเขาบอกว่าราศีธนูจะรวยไม่มีราศีฉันเลยอะแปลว่าคุณจะต้องไม่รวยเหรอแล้วถ้าถามกลับกันครับถ้าราศีธนูแม่งนอนตีพุงอยู่บ้านนอนดูซีรีส์ไม่ทำหาอะไรเลยมันมีเงินไหมไม่มีราศีวัดค่าคุณไม่ได้หรอกว่าคุณจะรวยหรือไม่รวยถูกไหมพอคุณเห็นคนที่จนแล้วมันรวยคุณก็บอกว่าเขาโชคดีโชคดีเท่ากับการเตรียมพร้อมบวกโอกาสครับดีไซน์หรือออกแบบนะครับชีวิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันสิ่งที่คุณจะต้องออกแบบนะครับคืออะไรบ้างครับเช่นสุขภาพก็เกี่ยวนะครับบางคนบอกสุขภาพไม่สำคัญอ่ะลองคุณขาเป๋ไปทำงานเอาไหมล่ะ บางคนแบบปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามกล้ามเนื้อปวดหัวไมเกรนอยู่ตลอดมีความสุขไหมไม่มีออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์นะครับว่าคุณจะต้องมีชีวิตแบบไหนออกแบบในด้านของอารมณ์ออกแบบในด้านของความสัมพันธ์เอาแล้วนะครับออกแบบในด้านของชีวิตหรือไลฟ์สไตล์นะครับออกแบบในด้านของการเรียนรู้หรือความฉลาดทางปัญญาออกแบบในด้านของคุณค่าของชีวิตของคุณหรืออาจจะเป็นพวกภาพรวมก็คือเป็นพวกไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับคือชีวิตของคุณอ่ะการท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นในเรื่องของคุณค่าของคุณก็ได้การไปทำบุญใส่บาตรเป็นคุณค่าของคุณเช่นบางคนเนี่ยยกตัวอย่างเหมือนคุณเห็นพิมพ์ริพายถูกไหมทำไมคุณรักพิมพ์ริพายเพราะพิมพ์ริพายออกแบบในเรื่องของคุณค่าในด้านนี้อันนี้นึกภาพตาออกใช่ป่ะมีเงินเอาไปติดไฟเอาไปช่วยสร้างกุฏิเอาไปแบบช่วยเด็กๆนั่นก็คือคุณค่าที่เขานำเสนอให้กับคุณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคุณจะต้องมีการออกแบบว่าโอเคเมื่อฉันประสบความสำเร็จสุขภาพแบบไหนที่ฉันอยากมีอารมณ์แบบไหนที่ฉันอยากจะมีเงินแบบไหนที่ฉันอยากจะมีชีวิตล่ะความสัมพันธ์ล่ะความสัมพันธ์ทั้งหมดนะครับไม่ได้หมายถึงผัวหรือเมียอย่างเดียวอาจจะหมายถึงครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของคุณด้วยหรือเพื่อนๆของคุณด้วยหรือคนรอบตัวในชีวิตเรียนรู้การเรียนรู้ของฉันล่ะโอ้ฉันเป็นคนที่รักการเรียนรู้มากฉันเข้าสัมมนาดังๆได้ฉันสามารถเรียนคอร์สออนไลน์โดยที่ไม่มีปัญหาด้านการเงินฉันสามารถเรียนแบบอิสระเสรีภาพไม่ต้องกังวลฉันมีคุณค่าในเรื่องของการให้กับผู้คนคือเป็นเรื่องของสปิริตวลออกแบบถามคำถามคุณเลยครับคุณอยากมีชีวิตแบบเนี้ยภาพรวมช่วยพิมพ์บอกป้าหน่อยนะครับเช่นคุณอยากจะมีสุขภาพแบบไหนลองพิมพ์มาดูครับอยากจะมีอารมณ์แบบไหนอยากจะมีเงินแบบไหนอยากจะมีชีวิตในแบบไหนอยากจะมีความสัมพันธ์แบบไหนช่วยพิมพ์มาหน่อยครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับลองพิมพ์มาในคอมเมนต์แบบนี้หน่อยว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนที่คุณอยากจะออกแบบถ้าวันนี้คุณไม่มีข้อจำกัดเลยคุณจะออกแบบชีวิตคุณอย่างไรถ้าวันนี้คุณไม่มีข้อจำกัดเลยนะครับคุณจะออกแบบชีวิตคุณแบบไหนดีนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวโอป้ายกตัวอย่างแล้วพี่พิมพ์มาเลยนะครับโอป้าอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็หน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมโอป้าชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเซลล์ผิวอายุ20เซลล์ผิวฉันมีความสุขเซลล์ผิวฉันอายุ20เซลล์ผิวฉันอายุ20ตอนนี้โอป้าอายุ37นะครับไม่ค่อยมีใครรู้ว่าโอป้าอายุ37ใช่ป่ะแต่โอป้าจะชอบโปรแกรมจิตตัวเองว่าเซลล์ผิวฉันเง่าหน้าฉันเด็กมากหน้าฉันเด้งเด็กและแน่นอนครับโอป้าไม่มีตีนกาบนหน้าเลยจริงๆใครได้เคยเห็นตัวจริงจะรู้ว่าไม่มีนะครับสุขภาพเนี้ยเป็นต้นอ่ะต่อไปอารมณ์อยากจะเป็นคนที่อยู่ในสภาวะอารมณ์งดงามรู้สึกสดชื่นรู้สึกสงบเยือกเย็นเยือกเย็นคือไม่ใช่เย็นชานะครับแต่แบบเป็นคนที่สงบนะครับไม่ว่าจะทั้งกับปัญหาหรือความสุขหรือความทุกข์แต่มันอยู่ในพอดีคือมีความพอดีในอารมณ์นะครับมีความสุขสนุกตื่นเต้นในแต่ละวันเมนเรื่องการเงินมีอิสรภาพทางการเงินใช้จ่ายแบบโหใช้จ่ายแบบคือทุกคนไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยฉันใช้จ่ายมันฉันมีเงินซื้อของได้บ้างก็ดีแล้วอย่าไปใช้คำนี้ครับมีคำนึงที่เขาบอกว่าความสุขหรือความสุขหรือความเหนือระดับมันคือมาตรฐานชีวิตของเราอยู่แล้วถ้าคุณจำเคล็ดลับแล้วคุณโคตรเก็ตกับอันเนี้ยโอป้าเก็ตนะครับก็เหมือนที่โอป้าเขียนบทความในวันนี้ไงครูถามโอป้าว่าถามทุกคนน่ะแหละในห้อง เขาถามว่าเราชอบชีวิตเหนือระดับใช่ไหมใช่เราชอบการแต่งตัวดีๆใช่ไหมใช่เราชอบนอนโรงแรม5ดาวใช่ไหมใช่เราชอบกินอาหารดีๆใช่ไหมก็ใช่อีกเราชอบการบริการที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมใช่เราชอบชีวิตเหนือระดับใช่ไหมคำตอบก็คือใช่เมื่อก่อนอะตอนที่ไปในห้องเรียนเข็มทิศชีวิตอะต้องไปเช่าห้องแถวรัชดานะครับ4-500บาทถูกๆกูนึกว่าโรงแรมผีหลอกอู้น่ากลัวมากนะครับมีกระจกรอบห้องเลย
ปิดไฟอีกตรงทางขึ้นโรงแรมน่ากลัวมากนะครับเดินไปเห็นศาลอีกอุ้ยน่ากลัวจริงๆทำไมเราต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นอ่ะจนมีวันหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับด็อกเตอร์น้องเนี่ยก็ชวนไปไลฟ์สดที่ห้องโรงแรม W Hotel ที่อยู่ตรงสาทรเนาะป๊าดห้องนอนคืนละ 4,000 5,000 ปะโทมันขึ้นง่ามแต่วะป๊าดเข้าไปแล้วรู้เลยว่าทำไมคนรวยเขาถึงรู้สึกรวยเพราะอะไรรู้ป่ะคนรวยเขาออกแบบให้ชีวิตเขารู้สึกรวยอยู่ตลอดเวลาคนรวยอ่ะเขาซื้อความสบายบางทีอ่ะเรามักจะคิดว่าเงินค่าห้องที่มันแบบราคาสูงหน่อยที่เราจ่ายมันคือเงินที่เราเสียไปแต่ทำไมเราไม่คิดว่าเราซื้อเวลาหรือความสุขให้กับตัวเองแน่ใจเลยว่าเฮ้ยคนรวยทำไมรู้สึกรวยวะเข้าไปในห้องนะครับโรงแรมคืนละ 4-5,000 น่ะมันเหมือนกับแม่งเหมือนกับคฤหาสน์อะแล้วเราไลฟ์สดวันนั้นน่ะซึ่งเป็นวันแรกที่เราไลฟ์สดในคอร์สปลดหนี้ขยี้เลยอู้รู้สึกมีพลังไลฟ์สดจนพี่เขาหลับ นะครับคือเข้าไปแล้วรู้สึกรวยอ่ะห้องน้ำแบบยังไม่กล้าฉี่เลยแม่งมันดีมาก คือเข้าใจไหมคือละ 5,000 บาทลิฟต์นี่ก็แยกห้องน้ำนี่ก็แยกสัดส่วนระหว่างห้องอุจจาระกับอ่างล้างหน้ากับที่อาบน้ำแยกกันหมดเป็นสัดส่วนดูดีมีชาติตระกูลที่นั่งเนี่ยเหมือนกับอยู่บ้านเลยไม่รู้สึกเหมือนอยู่โรงแรมโอ้โหวิวนี่แบบตรงสาทรนี่สวยมากๆเขาออกแบบให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกรวยอยู่ตลอดเวลาและนั่นเขาเรียกว่ามาตรฐานของชีวิตถ้าเมื่อไรที่คุณรู้สึกเคอะเขินขอบคุณค่ะเวลามีคนซื้อของแพงให้ขอบคุณค่ะเฮ้ยเวลามีคนเอาอาหารแพงให้คุณกินเวลามีคนเลี้ยงข้าวขอบคุณค่ะรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยคุณกำลังสร้างมาตรฐานต่ำให้กับตัวเองโอเคไหมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐีเขาเองก็ออกแบบโฟลว์ของเศรษฐีให้กับตัวเองเช่นเดียวกันใครเข้าใจข้อ4กด4มาเลยครับใครเข้าใจข้อ4นะครับกด4มาเลยนะครับใครเข้าใจข้อ4นะครับกด4มาเลยใครเข้าใจข้อ4นะครับกด4มาเลยโอเคไหมครับใครเข้าใจข้อ4กด4มาเลยนะครับใครเข้าใจข้อ4นะครับใครเข้าใจข้อ4นะครับกด4มาเลยนะครับโอเคไหมนะครับใครเข้าใจข้อ4กด4มาเลยนะครับใครเข้าใจข้อ4กด4มาเลยใครเข้าใจก็4กด4มาเลยนะครับกด4มาเลยนะครับต่อไปนะครับข้อ5แล้วนะครับข้อ5แล้วนะครับเขามีในเรื่องของการวางแผนครับนิสัยที่ไบรอันเจสซี่มีนะครับก็คือในเรื่องของการวางแผนแน่นอนครับเขาเป็นเจ้าของหนังสือกินกบตัวนั้นซะซึ่งมียอดขายนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับในทั่วโลกนะครับก็ผลิตมากกว่า50ครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ไม่ต้องพูดถึงครับเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ก็เยอะมากละสิ่งที่ไบรอันเจสซี่มีนะครับในวิชาเปลี่ยนชีวิตก็คือการวางแผนครับการวางแผนในที่นี้เขาบอกว่าเราจะต้องใช้กฎของ3โอเคไหมครับกฎของ3มีใครอยากรู้นะครับว่าไบรอันเทสซี่ใช้กฎของ3อะไรนะครับพิมพ์มาเลยครับว่าอยากรู้นะครับใครอยากรู้นะครับกฎของ3ของไบรอันเทสซี่พิมพ์มาเลยครับว่าอยากรู้นะครับโอ้โหวันนี้นะฮะแพงมากๆช่วยกันกดคนละ1แชร์ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์5ลงมารัวๆเลยครับนะพิมพ์5ลงมารัวๆเลยครับเพราะฉะนั้นใครอยากรู้นะครับพิมพ์เลยครับว่าอยากรู้แล้วก็ช่วยกันกด5มันเลยนะครับเท่ากับว่าวันนี้คุณอ่านหนังสือได้โอ้ได้หลายหน้ามากเลยนะครับนะครับเท่ากับว่าคุณอ่านหนังสือหรืออาจจะเรียนคอร์สออนไลน์ของไบรอันในหลายๆเซกชันมากเลยนะครับโอเคมั้ยนะครับตบยุงได้ด้วยนะครับนี่คือความเร็วของการสอนนะครับโอเคนะครับนะครับขออนุญาตตบยุงไปด้วยนะครับเนื่องจากปกติถ้าเราไลฟ์สดเสร็จมันรู้อ่ะมันหลบนะครับมันหลบจริงๆนะครับยุงในห้องนะครับแต่เวลาที่แบบเราไลฟ์สดอยู่มันจะชอบบินผ่านหน้าเพื่อสร้างแบบสมาธิโอเคขอบคุณครับอ่ะกฎของ3ก็คือเห็นมั้ยครับมันมาก่อนจริงๆอ่ะกฎของ3นะครับก็คือ3อย่างแรกนะครับที่นะครับ3อย่างแรกกฎของ3ก็คืออย่างแรกที่มันสร้างแวลูให้กับคุณเยอะที่สุดคืออะไรให้เอามาใส่ตามลำดับความสำคัญนั้นก่อนจากมากนะครับไปหาน้อยถ้าวันนี้คุณมี10อย่างที่ต้องทำในชีวิตคุณเพื่อให้สำเร็จเอา3อย่างแรกนะครับที่คุณคิดว่าทำมันละมันให้แวลูหรือคุณค่าบางอย่างกับคุณสูงมากๆแวลูแบ่งได้เป็นหลายอย่างเช่นข้อ1แวลูทางด้านรายได้
ก็คือเป็นเงินนะครับหรืออันที่2 อาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจอะไรครับที่เป็น3อย่างช่วยพิมพ์มาให้โอป้าดูเนี่ยครับเพื่อให้รู้ว่าคุณเข้าใจการแพลนในที่นี้กฎของ3ก็คือลิสต์3อย่างทำมาสเตอร์ลิสต์3อย่างนะครับว่าเฮ้ย3อย่างเนี้ยอะไรคือสิ่งที่คุณให้คุณค่ากับมันสูงสุดอาจจะเป็นด้านเงินหรืออาจจะเป็นคุณค่าด้านจิตใจ3อย่างครับที่คุณจะต้องทำให้จบนะครับก่อนนะครับจากมากไปน้อยนะจากมากไปน้อยในแต่ละวันมันคืออะไรยกตัวอย่างของโอป้าก็คือการนำคลิปวิดีโออันนี้เป็นต้นการนำคลิปวิดีโอหรือการคิดคอนเทนต์ลงเพจหรือทุกๆช่องทางที่โอป้ามีโอป้ามีหลายช่องทางนะครับคุณสามารถดูได้ที่หน้าจอจริงๆเยอะกว่านี้อีกแต่ใส่ไม่หมดเฉยๆนะครับมันก็มี Facebook YouTubeIG Twitter TikTok Blogdit นะครับเว็บไซต์นะครับแล้วก็มี LINE OA แล้วก็ LINE แล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมี Clubhouse เร็วๆนี้นะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเนาะทำคนเดียวนะฮะพอดแคสต์ก็เร็วๆนี้นะครับใจเย็นๆนะฮะหลายคนแบบรีเควสพอดแคสต์นะครับฟังในเพจให้หมดก่อน คือตอนนี้ในเพจก็มีหลายวิดีโอใครที่อยากจะดูวิดีโอย้อนหลังในเพจโอป้าอีสานก็เข้าที่เพจนะครับแล้วก็ไปคำว่าหัวข้อวิดีโอมันก็จะมีวิดีโอย้อนหลังให้คุณดูนะครับหรือคุณอาจจะไปที่ YouTube โอป้าอีสานแล้วก็ดูตามเพลย์ลิสต์เช่นคุณอยากจะเรียนเรื่อง NLP เป้าหมายคุณก็ไปกดเพลย์ลิสต์เป้าหมายคุณอยากจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องยิงแอดคุณก็ไปเรื่องยิงแอดอันนี้เราจะแยกหัวข้อไว้ให้นะครับอะไรเป็น3อย่างแรกที่ให้คุณค่าสูงสุดและคุณเรียนลำดับให้โอป้าดูหน่อยครับเพื่อจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจนะครับ3อย่างแรกกฎของ3ของไบรอันเจซี่ก็คือ3อย่างแรกคุณจะต้องทำมันให้จบก่อนครับในสัปดาห์นั้นหรืออาจจะเป็นในเดือนนั้นนะครับนั่นก็คือการแพลนซึ่งแน่นอนครับไบรอันเจซี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยอ่านหนังสือเล่มนึงของไบรอันเจซี่นะครับก็คือสิ่งที่นิสัยเปลี่ยนนิสัยเศรษฐีมีแค่21อย่างเท่านั้นครับคือไม่ได้เยอะเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจนมักจะใช้วิธีซับซ้อนอยู่เสมอแต่คนรวยมักจะใช้วิธีเรียบง่ายและผมได้เอาเรื่องนี้ไปบอกคนมากกว่า5ล้านคนแล้วในการทำวิธีที่เรียบง่ายนี้แต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันดูง่ายเกินไปแน่นอนครับไลฟ์สดนี้มันก็อาจจะดูง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่ทำและไม่ทำแต่เนี่ยคือวิชาของไบรอัน เจซี่นะอ้างอิงอาจารย์โอป้าให้ฟังเลยนะครับ3อย่างนี้คืออะไรครับพิมมาเลยนะครับทำวิดีโอเพิ่มกรีดขับเฮ้านะครับใจเย็นนะครับขอไปซื้อ iPad ก่อนเด้อนะครับ คือจริงๆโอป้าใช้ Android ทั้งหมดเลยนะครับจำเป็นมาก ที่จะต้องไปซื้อ iPad นะครับใจเย็นๆนะครับพี่ๆนะครับกำลังขยายร่างณปัจจุบันเนี่ยโอป้าเนี่ยเป็นคนผลิตสื่อเองคิดคอนเทนต์เองลงเองนะครับในทุกช่องทางแล้วก็ทุกโพสต์ที่พี่เห็นเขียนเองอัดเองตัดต่อเองลงเองอีกนักเลงพอเหมือนตอนนี้ไลฟ์สดเนี่ย ก็ทำเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำคนเดียวทุกคัฟเวอร์ทุกช่องทางแล้วก็รวมถึงเรียนหนังสือแล้วก็รวมถึงสอนพี่ด้วย ทำหมดเลยนะครับเห็นไหมมันก็มาจากการที่เราแพลนก่อนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญเช่นนะครับอย่างโอป้าเนี่ยก็จะทำวิดีโออันดับ2ก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับอันดับ3ก็จะเป็นการไลฟ์สดการเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่โอป้าทำในแต่ละวันด้วยนะครับเยอะมากน้อยก็ทำไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำวิดีโอคืออัดวิดีโอคิดวิดีโอว่าวันนี้จะส่งต่ออะไรให้กับผู้คนแต่โอป้าก็จะแพลนล่วงหน้าว่าโอป้าจะทำอะไรนะครับโอเคไหมทำหมดเลยนะครับทำหมดเลยนะครับเดี๋ยวตอนมีขับเฮ้าเดี๋ยวจะแยกร่างให้ดูนะครับใจเย็นๆนะครับคนหนึ่งคนนี่แม่งแบบทำกี่ช่องทางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าล้ำลายอีกอะลายหกบล็อกดิจิตเจ็ดนะครับบล็อกดิจิตถ้ามีขับเฮ้าอีกเป็น8อ่ะตายมึงถ้าทำขับเฮ้าก็คงทำพอดแคสต์พูดด้วยนะครับโอป้ามี100มือนะครับในที่ผมไปดูนะมีรูปตัวเองเนี่ยนะในบทความนะไปดูนะมีรูปตัวเองด้วยนะรูปเราเมื่อหลายๆปีที่แล้วโอป้าเห็นรูปตัวเองแล้วแบบอุ๊ยตายแล้วมีคนแอบถ่ายรูปฉันด้วยนะครับรูปนี้ก็เครดิตนะครับมาจากเพจของครูอ้อยนานแล้วโอป้าแคปเจอร์ไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่โอป้าไปเรียนดีใจมากเวลาตากล้องจับรูปฉันเนี่ยทุกครั้งเวลาครูสอนเสร็จครูก็แคร์ก็ตากล้องก็จะเอารูปลงเพจถูกไหมโอป้ารีบแคปจอยหรือว่ามีหน้าฉันด้วยถึงแม้ว่าบางรูปมันจะมีหน้าชัดหลังเบอร์โอป้าวงกลมให้พี่ดูอยู่นะครับโอป้าวงกลมให้พี่ดูอยู่ว่านี่คือฉันคือมาโชคดีอ่ะที่เขาจัดที่เราให้ต่อจากพี่ๆที่เป็นแบบคือปกติมันจะมีนักธุรกิจที่แบบประสบความสำเร็จนะเขาจะนั่งแถวหน้ากัน 3-4 แถวหน้าโชคดีมากมันจะมีเส้นกั้นเราได้นั่งต่อเส้นกั้นเลยแม่งโคตรโชคดีโชคดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีอ่ะใครเข้าใจข้อ5พิมพ์5ครับและใครอยากรู้ข้อ6ก็กด6มานะครับใครยังไม่แชร์ขอคนละ1
แชร์ใครใจดีและแชร์แล้วก็แชร์อีกได้นะจ๊ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับข้อ6นะครับอ่ะใครอยากรู้ก็6กด6มาเลยนะครับกด6มาเลยนะครับทำไมโอป้าต้องให้พี่มีปฏิสัมพันธ์ตลอดนะครับเพื่อจะได้รู้เพราะเวลาที่คุณนั่งในสัมมนาอะไรก็แล้วแต่แล้วเวลาที่อาจารย์ไม่เรียกชื่อคุณคุณมักจะเป็นแบบเคยเป็นไหมครับนั่งจดอยู่โอป้าเคยเห็นคนแบบนี้ครับน่ารักแต่โอป้าไม่เคยหลับในห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะนอนน้อยก็ช่างอย่างสมัยตอนเรียนโค้ดวัดก็ไม่เคยหลับเลยถึงแม้ว่าจะนั่งรถทัวร์ไปถึงกรุงเทพ5:30ไปอาบน้ำแล้วไปเรียนต่อตอน7:30ก็ไม่เคยหลับในนะไม่เคยหลับในไม่เคยหลับในห้องเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะรู้ว่าเงินที่เราจ่ายไปมันมีคุณค่ากับทุกนาทีที่เราได้เรียนจดทุกคำพูดอ่ะไม่งั้นโอป้าจะพูดตรงบล็อกกับอาจารย์ของโอป้าได้ยังไงถูกไหมไม่ว่าจะเป็นไมเคิลไม่ว่าจะเป็นโทนี่ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือใครก็แล้วแต่หรือครูอ้อยจดแม่งทุกคำอ่ะต้องใช้คำนี้นะครับจะว่าเสียดายเงินไหมไม่ใช่ครับเอาให้มันคุ้มค่าข้อ6ครับเขามีนิสัยเรียนรู้ครับอันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเรามีต่อให้พรุ่งนี้อีกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนตรงนี้อีกพรุ่งนี้ก็เจอกันประมาณ18:00 PM โอเคไหมครับพรุ่งนี้เจอกันประมาณก็เตรียมสแตนบายไว้ตั้งแต่5:50ก็ได้ครับเอาแก้วน้ำเอากับข้าวมาตั้งกินแล้วมากินด้วยนะครับฟังไปด้วยนะครับอ่ะนะครับเอาแก้วน้ำคือโอป้าทำอย่างนั้นบ่อยนะครับเวลาที่โอป้าเรียนออนไลน์โอป้าก็จะกินข้าวแล้วก็ดูคนนู้นคนนี้ไปอันนี้เรื่องจริงตอนที่โอป้าได้ก่อนที่จะเข้าไปเรียนห้องเรียนเข็มทิศชีวิตอ่ะโอป้าก็ดูคลิปมากเป็นหลายปีจนเก็บเงินไปเรียนคุณต้องเข้าใจว่าคนที่ไม่มีทุนเก็บเงินหลายปีมากกว่าจะเข้าห้องเรียนพอเข้าห้องเรียนแล้วรู้สึกเหมือนกูอยู่ในสวรรค์เลยเพราะอะไรครับดีใจที่ตัวเองมาได้เฮ้ย จริงๆนะดีใจที่ได้อยู่ในห้องเรียนนั้นแม้แต่ตอนที่เก็บตังค์ไปเรียนวัดเรียนโทนี่ดีใจอู้ถ่ายคลิปรัวๆตอนที่ไปโทนี่อ่ะเดี๋ยววันหลังก็จะมีเป็นบทความนะครับเดี๋ยวโอป้าจะเอาบรรยากาศจริงมาให้ดูเลยว่าคือตอนนี้จะแบบเดี๋ยวจะประมาณช่วง3:00 PM ของทุกๆวันนะประมาณช่วง2:30 PM ถึง3:00 PMเนี่ยอาจจะเป็นบทความหรืออาจจะเป็นวิดีโอนะครับคุณก็ลองมาติดตามดูเดี๋ยวโอป้าจะเอารูปเก่าๆที่ตอนที่โอป้าเนี่ยไต่ระดับขึ้นมาเนี่ยเอามาเล่าให้คุณฟังซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นสไลด์ของโทนี่โรบินส์ด้วยคือเรานั่งอยู่แถวหลังสุดคุณเข้าใจป่ะแถวหลังสุดเนี่ยตอนที่ไปเรียนโทนี่โรบินส์เนี่ยคือ17,900อันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะคะหลังสุดแบบไหนครับคือสุดท้ายอะครับสุดท้ายอะแต่โชคดีครับโทนี่โรบินส์เป็นคนที่น่ารักมากเดินมาแบบจนแบบเกือบใกล้จะถึงเราอีกนิดเดียวนะครับอยากจะเอามือเอื้อมมากนะครับแต่ไม่ได้มันมีการ์ดเนาะแถวหน้า200,000นะจ๊ะแถวหน้านะครับ200,000นะครับอะไรนะดีนะทำขนมเสร็จก่อนนะคือแถวหน้าเนี่ย200,000เบาๆแอดมินถามว่าน้องคะมันมีที่นั่งเหลือประมาณ3-4ที่น้องจะอัพราคาไหมคะอ๋อไม่เป็นไรพี่เกรงใจแถวหลังสุดไม่ได้หมายความว่าจะไม่รู้เรื่องโคตรตั้งใจเรียนพี่รู้ไหมครับแล้วบังเอิญว่าเวลาเรียนเนี่ยเราต้องจับกลุ่มกับฝรั่งเราไปกับคนไทยด้วยกันกับพี่แซนกับแฟนพี่แซน3 คนเท่านั้นครับพี่แซนเนี่ยถือเป็นนางฟ้ามาโปรดเลยสำหรับโอป้าเขาช่วยซัพพอร์ตโอป้าในการจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่ากินอาหารจ่ายทุกๆอย่างก่อนแล้วโอป้าก็มาผ่อนเขาให้ผ่อนแบบไม่มีกำหนดพี่ดูดิเขาคอยไปรับไปส่งให้อาหารให้ที่อยู่ให้คอร์สเรียนออนไลน์นั่นนะครับคือคนที่จักรวาลส่งมาช่วยคุณจริงๆเป็นผู้มีพระคุณเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวนี้เนี่ยการเรียนรู้คุณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทั้งอยู่ในห้องเรียนและไม่ได้อยู่ในห้องเรียนการเรียนรู้เกิดขึ้นจากไหนครับทั้งจากอินนะครับแล้วก็เอ็กลายมือสวยมากนะคะเป็นคนที่เขียนภาษาอังกฤษสวยมากin กับ x ขอใช้คำย่อๆนะครับข้างในและข้างนอกข้างในคืออะไรครับในห้องเรียนการเรียนรู้เกิดจากในห้องเรียนได้ด้วยแล้วก็การเรียนรู้เกิดจากนอกห้องเรียนการรู้จากในห้องเรียนเกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่คุณนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียนระหว่างใครบางคนเช่นการจับกลุ่มกันการรู้จักกันอันนี้เป็นต้นเหมือนโอป้ารู้จักกับพี่ปุ๋มในห้องเรียนเก็บดิชชีวิตนี่เป็นต้นหรือถ้าภายนอกก็คือจากการที่คุณเนี่ยไปลงมือทำอะไรบางอย่างเช่นสมมติว่าคุณทำคอร์สออนไลน์คุณก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยคุณออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์สดขายของมันได้แล้วมันไม่ได้อันนี้คุณก็จะได้เรียนรู้คือตอนที่คุณอะลงมือทำคุณจะได้เรียนรู้อีกแบบส่วนตอนที่อยู่ในสัมมนาหรืออยู่ในห้องเรียนออนไลน์คอร์สออนไลน์ก็อาจจะเป็นจากกิจกรรมจากการพูดคุยนี่คือการเรียนรู้ครับคุณจงยกเลิกคำว่าทฤษฎีไปซะชีวิตคุณถ้าเรียนแต่ทฤษฎีนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่อยู่ในกรอบแบบนี้ครับ
กรอบที่แบบว่าโอเคฉันจะทำอะไรใช่แค่ต้อง1 2 3 4 5ชีวิตคุณมันต้อง1 2 3 4 5จงเรียนรู้ใน2แบบนี้ครับคือแบบที่เรามีปฏิสัมพันธ์เช่นถ้าในห้องเรียนหรือในคอร์สออนไลน์ในสัมมนาพยายามทำกิจกรรมกับผู้คนพยายามที่จะแลกเปลี่ยนไอเดียพยายามที่จะพูดคุยการที่โอป้าตกผลึกเรื่องเงินนะครับมาจากการที่โอป้าแลกเปลี่ยนไอเดียยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรียนคอร์สวาร์ดเนี่ยคอร์สที่8จับกลุ่มนะครับแล้วเขาให้คุยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆโอป้าก็คุยเรื่องปัญหาการเงินโอป้าให้กับพี่ท่านหนึ่งฟังชื่อครูบีบีครูบีบีก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตนะครับแล้วเราโอป้าก็เคยช่วยเขาปีนเขาตอนที่ปีนเขาเขาก็เลยแบบรักเรามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็แชร์เรื่องการเงินของโอป้าไปครูบีบีบอกว่าเฮ้ยอย่าว่ายทวนน้ำดิการว่ายทวนน้ำคืออะไรครับตอนนั้นโอป้ามีปัญหาหนี้สินโอป้าก็คิดแต่ในใจฉันไม่อยากเป็นหนี้ฉันไม่อยากเป็นหนี้เหมือนกับคุณกำลังต่อต้านแต่ไม่ได้หมายว่าไม่ได้หมายความว่าให้คุณยอมรับหนี้แต่หมายความว่าให้เราอะไปตามน้ำแต่หาทางเพิ่มที่จะจัดการมันแค่นั้นเองคืออย่าต่อต้านแต่ไปตามน้ำและหาทางเพิ่มนั่นคือความหมายของคำว่าอย่าว่ายทวนน้ำคือไปต่อต้านอยู่นี่แหละไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากเป็นหนี้ไม่ต้องไปบ่นว่าไม่อยากเป็นหนี้ครับเอาเป็นว่าฉันอยากมีอิสรภาพทางการเงินก็ระบุแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะฉันอยากมีอิสรภาพทางการเงินนะครับคุณก็สามารถที่จะระบุแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคได้ยินเสียงชัดไหมครับเดี๋ยวนะเสียงหายไปไหนนะฮะณจุดนี้1 2 3 4 5 1 2 3มาเสียงหาย30ไม่เป็นไรนะครับพูดต่อเสียงเราได้นะครับโอเคอ่ะเสียงมาละนะครับวันนี้มาทันไลฟ์สดใช่ครับใครเข้าทันรอบไลฟ์สดก็จะดีอย่างหนึ่งส่วนใครที่ฟังย้อนหลังพิมพ์ย้อนหลังส่วนในภายนอกนะครับถ้าคุณเรียนรู้เยอะเรียนหลายเจ้าเรียนมาอายุน้อยแล้วคอร์สอายุน้อยแล้วสัมมนารู้แต่ไม่ลงมือทำเท่ากับไม่รู้จำไว้เลยสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มันได้หรือไม่ได้มาจากการที่คุณลงมือทำโอเคไหมนั่นคือข้อ6ใครเข้าใจข้อ6ครับพิมพ์มาเลยครับว่า6นะครับใครเข้าใจข้อ6นะครับหรือพิมพ์เก็ตมาก็ได้อะใครเข้าใจข้อ6นะครับพิมพ์เก็ตมาเลยนะครับนั่นก็คือให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แต่เป็นการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่การเรียนรู้แบบทฤษฎีอันนี้นะครับสำคัญมากเพราะการเรียนแล้วเอาไปลงมือทำนะครับจะทำให้คุณเห็นว่าอะไรที่คุณทำได้อะไรที่คุณทำไม่ได้นะครับนั่นคือข้อ6นะครับใครเก็ตตัวนี้พิมพ์เก็ตมาเลยนะครับใครเก็ตตัวนี้พิมพ์เก็ตมาเลยนะครับนั่นคือข้อ6นะจ๊ะนั่นคือข้อ6นะครับโอ้โหวันนี้ใช้กระดาษเปลืองดีนะครับโอเคนะใครเข้าใจก็6พิมพ์ก็6มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีต่อข้อ8ลงไปพรุ่งนี้นะครับอ่ะลายมือสวยมากเลยนะครับข้อ7นะครับในวันนี้วิชาเปลี่ยนชีวิตสร้างนิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จครับสร้างนิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จคืออะไรครับวันนี้บอกเลยครับว่านิสัยนะครับเยี่ยมครับสร้างนิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จอันนี้มีความสำคัญมากคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของศาสตร์ความสำเร็จนะครับเขาให้ความสำคัญกับนิสัยแน่นอนครับ Science and Achievement ให้ความสำคัญกับอะไรนะครับพิมพ์มาเลยครับศาสตร์ความสำเร็จหรือ Science and Achievement ให้ความสำคัญกับอะไรครับไม่ว่าจะเป็นของ Brian Tracy Michael Bodak นะครับหรือแม้แต่ Tony Robbins ศาสตร์ความสำเร็จให้ความสำคัญกับอะไรครับพิมพ์มาเลยศาสตร์ความสำเร็จให้ความสำคัญกับอะไรครับพิมพ์มาเลย Science and Achievement หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่า Ultimate Success Formula ศาสตร์ความสำเร็จให้ความสำคัญกับอะไรครับนิสัยนิสัยเล็กสะสมไปเรื่อยๆก่อให้เกิดเป็นนิสัยใหญ่ๆนิสัยใหญ่ๆที่ทำซ้ำๆย้ำๆเรียกว่าวินัยแน่นอนครับการมีวินัยเท่ากับคุณน่ะกำลังเป็นผู้กำหนดและออกแบบชีวิตของตัวเองคุณคิดว่าอีลอนมัสก์มีวินัยไหมครับใครคิดว่ามีพิมพ์มีใครคิดว่าอีลอนมัสก์มีวินัยพิมพ์มีใครคิดว่าไบรอันเดซี่มีวินัยพิมพ์มีใครคิดว่าแจ็คหมามีวินัยกับตัวเองพิมพ์มีใครคิดว่าโทนี่โรบินมีวินัยกับตัวเองพิมพ์เลยครับว่ามีแน่นอนครับนิสัยเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญใน Science Achievement หรือศาสตร์ความสำเร็จทุกครั้งที่คุณเข้าโปรแกรมเกี่ยวกับสัมมนาด้านความสำเร็จอ่านหนังสือความสำเร็จมันจะมีสิ่งนึงครับเรียกว่านิสัยเมืองไทยอาจจะเรียกว่าสันดาน อาจจะเรียกว่าสันดานเพราะอะไรครับทำเป็นออโตเมติกนิสัยที่ดีหรือนิสัยที่เอื้อความสำเร็จคืออะไรคือนิสัยที่ทำให้คุณก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายและทำมันโดยอัตโนมัติ
และทำโดยไม่รู้สึกอึดอัดแต่ทำมันด้วยความหลงไหลนั่นเขาเรียกว่านิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จครับนิสัยที่ทำแล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดรู้สึกโอเคมากรู้สึกสามารถที่จะหมกมุ่นกับสิ่งนี้ได้นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิสัยนะครับนิสัยที่แบบว่าหมกมุ่นกับสิ่งนี้ได้นานๆก็เป็นนิสัยสำคัญเพราะคุณต้องเข้าใจว่าก่อนที่ไบรอันเดซี่จะเติบโตไบรอันเดซี่อ่านหนังสือมากกว่า 6,000 เล่มตอนนี้เขาอายุ71ปีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคยเข้าสัมมนาหรืออ่านหนังสือของเขาคุณจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากๆและนั่นคือนิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จนะครับและจริงๆมันมีหลายนิสัยมากซึ่งคุณจะได้เรียนในวันพรุ่งนี้ถัดไปโอเคไหมสันดานที่ดีถูกต้องครับนิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ไบรอันเดซี่มียกตัวอย่างแล้วกันนะครับตื่นเช้านะครับอ่ะตื่นเช้าคนสำเร็จตื่นก่อน6โมงเช้าเสมอครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของนิสัยของไบรอันเดซี่เนาะแล้วก็ในเรื่องของการอ่านหนังสือไบรอันเดซี่นะครับจะใช้เวลาอ่านหนังสือเนี่ยอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมงครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆเนาะมันมีหลายนิสัยของเขานะครับแต่วันนี้การสร้างนิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จบอกเลยครับว่าตื่นเช้าคนสำเร็จตื่นเช้านะครับออกกำลังกายอันนี้ก็เกี่ยวนะครับเกี่ยวมากด้วยนะครับการกินการออกกำลังกายการกินก็ถือเป็นนิสัยนะครับคือกินของที่มีประโยชน์อย่างโทนี่โรบินเนี่ยก็จะซีเรียสในเรื่องการกินมากอย่างไบรอันเดซี่ก็จะซีเรียสเรื่องอาหารที่มันย่อยง่ายแล้วก็ในเรื่องของการออกกำลังกายคือจะต้องมีการวิ่งอย่างน้อยเวลา 10-20 นาทีอันนี้เป็นต้นนะครับหรือจ็อกกิ้งหรือเดินอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ในเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับอย่างน้อยวันละ 1-2 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนะครับเอเป็นคนที่สามารถสร้างนิสัยที่เอื้อต่อความสำเร็จได้เป็นไปได้ไหมครับว่าภายใน1ปีคุณจะสามารถสร้างรายได้เพิ่ม 5-10 เท่าเป็นไปได้ไหมครับใครคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์เลยครับว่า yes ใครคิดว่าเป็นไปได้พิมพ์เลยครับว่า yes นะครับใครคิดว่าเป็นไปได้นะครับพิมพ์เลยครับว่า yes นะครับอ่ะใครที่คิดว่าเป็นไปได้ครับพิมพ์เลยครับว่า yes นะครับและนั่นก็คือหลักการสร้างรายได้เพิ่มและเป็นวิชาเปลี่ยนชีวิตในฉบับของไบรอันเดซี่นะครับแล้วเดี๋ยวในแต่ละวันโอป้าจะแชร์ลิงก์เข้ามาอีกนะครับยังมีเยอะนะครับที่คุณจะต้องรู้นะครับใครคิดว่าเนื้อหาในวันนี้ยอดเยี่ยมนะครับพิมพ์เลยครับว่ายอดเยี่ยมอันนี้คือสรุปเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆให้แล้วนะครับเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่ายสุดๆแล้วนะครับคือแบบอังกฤษน้อยมากนะครับภาษาอังกฤษน้อยมากนะครับโอเคนะครับเยี่ยมมากนะครับและอย่างที่บอกครับในตัวนี้นะครับเราก็ในปี2021แล้วนะครับอย่างที่บอกโปรแกรมของโอป้าในแต่ละปีเนี่ยจะมีเป็นจุดประสงค์หลักนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้คนในหลายๆด้านของชีวิตและแน่นอนโอป้าจบศาสตร์ด้านความสำเร็จมานะครับจบ NLP ศาสตร์ความสำเร็จมานะครับอาจารย์ของโอป้ามีหลายท่านมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยไบรอันเดซี่โทนี่โรบินนะครับทีฮาร์ฟเอเกอร์ไมเคิลโบดักนะครับนั่นคืออาจารย์ทั้งหมดของโอป้านะครับโอเคเยี่ยมครับและนะครับเราจึงได้ออกแบบโปรแกรมนะครับที่ cover นะครับเพื่อจะสร้างให้คุณสำเร็จมากขึ้นคือในแต่ละปีโอป้าจะทำคอร์สออนไลน์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่ายกตัวอย่างเนาะใครที่เรียนคอร์สแหกหัวรวย1ก็จะเป็นอีกลูปนึงคือเป็น NLP ด้าน Mindset ใครที่เรียนแหกหัวรวย3ก็จะเป็น NLP ในด้านของการปลดล็อกสิ่งที่ฉุดรั้งอยู่และในปีนี้ครับก็เป็นปีที่เราออกแบบโปรแกรมนี้ซึ่งเป็นตัว Advanced Program ครับชื่อ The New You นะครับ The New You ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากโทนี่โรบินและไบรอันเดซี่ครับซึ่งเป็นอาจารย์ของโอป้า The New You นะครับโอป้าทำเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งคอร์สนี้นะครับทำเกี่ยวกับ Habit Millionaire โอเคไหมครับซึ่งจะชาเลนจ์คุณทั้งหมด30วันแสดงว่าเราเรียนกี่วันนะครับ30วันนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด30วันซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่คุณอาจจะเคยทำหรืออาจจะไม่เคยทำในชีวิตมาก่อนและแน่นอนครับนี่คือ Science Achievement ที่เป็น Challenge ให้กับคุณทำคนที่เหมาะกับที่จะเรียนคอร์สนี้คือคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเปลี่ยนนิสัยให้คุณให้เป็นมาตรฐานใหม่เปลี่ยนนิสัยคุณให้กลายเป็น Passion หรืออยากจะสร้างหรือออกแบบโปรแกรมใหม่ให้กับชีวิตในแบบที่คนสำเร็จระดับโลกทำแน่นอนครับในเนี้ยเรามีเป็นนิสัยของเศรษฐีนะครับของกูรูระดับโลกหลายท่านมากที่อยู่ในนี้ที่จะเป็น Habit Millionaire ซึ่งแน่นอนเป็นวิธีที่เรียบง่ายแล้วก็ทำได้จริง